ไปดูที่เซี่ยงไฮ้ค่ะมีการเปิดโรงพยาบาลชั่วคราวที่ขนาดใหญ่ที่สุดในการรักษาโควิด-19 ค่ะโดยจากกรณีนะคะที่เซี่ยงไฮ้ค่ะรายงานการตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิดจำนวนมากตั้งแต่เดือนมีนาคมโดยมีผู้ติดเชื้อโควิดสะสมกว่า 150,000 รายนับถึงวันที่8เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดค่ะโรงพยาบาลชั่วคราวขนาดใหญ่ที่สุดในนครเซี่ยงไฮ้ศูนย์กลางธุรกิจทางตะวันออกของจีนเริ่มเปิดใช้งานแล้วเมื่อวันที่9เมษายนเพื่อสนับสนุนภารกิจต่อสู้การกลับมาระบาดของโรคโควิด-19 ในนครเซี่ยงไฮ้ค่ะโดยโรงพยาบาลดังกล่าวนะคะดัดแปลงมาจากศูนย์การประชุมและนิทรรศการแห่งชาติหรือว่า NECC ค่ะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 600,000 ตารางเมตรและมาพร้อมกับความจุเตียงผู้ป่วย 50,000 เตียงทั้งนี้นะคะรัฐบาลเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้เปิดเผยว่าเซี่ยงไฮ้สร้างโรงพยาบาลชั่วคราวมากกว่า100แห่งแล้วโดยมีเตียงผู้ป่วยกว่า 160,000 เตียงสำหรับรองรับการรักษาโควิดนอกจากนี้นะคะโรงพยาบาลที่กำหนดเพื่อการรักษาโควิดโดยเฉพาะจำนวน8แห่งในเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีเตียงกว่า 8,000 เตียงนะคะมีกำหนดเปิดใช้งานเพิ่มเติมภายในสุดสัปดาห์นี้ด้วยเช่นกันค่ะ